ดีค่ะเด็กสไลด์ขึ้นที่หน้าจอหนูไหมคะลูกขึ้นค่ะโอเคอ่ะสวัสดีม .6 ทุกคนข้ามมีข้ามแนะแนวเป็นชั่วโมงสุดท้ายนะจ๊ะทิ้งท้ายก่อนจะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยป่าทุกคนที่ค้างคางานตอนนี้คุณครูที่สอนระดับม .6 เคลียร์คะแนนส่งน่าจะเรียบร้อยวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยจะหมดแล้วนะคะนะคะดังนั้นทุกคนรักษาสิทธิ์ของตัวเองด้วยนะคะในเรื่องของงานของคะแนนที่พวกหนูเข้าเรียนมานะส่วนวิชาแนะแนวใครที่ยังไม่ได้จ่าย TCAS ใครที่ยังไม่เข้าระบบอ่ะครูปุ้ยขอดูนักเรียนที่ยังไม่ได้เข้าจ่ายยังไม่ได้มีใครบ้างมีไหมเอ่ยสักครู่นะคะสักครู่นะลูกนะหนึ่งสองสามเปิดกล้องขึ้นมาลูกมีทั้งหมด12คนอ่ะครูปุ้ยถามก่อนใน12คนนี้มีใครยังไม่ได้สมัครวิชาสอบไหมมันจะหมดเขตเดี๋ยวเราจะไม่ทันมีไหมลูกนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่ไม่ตอบถือว่าครบ มีไหมไม่มี อ่ะคราวนี้นักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบ TCAS เดี๋ยววันนี้เราลองมาคุยกันนะคะว่าเราจะเข้าสู่สนามสอบอีกเดือนข้างหน้าอะถ้าเรานับสัปดาห์นี้นะคะทั้งสัปดาห์ไปชนกับเดือนมีนามันจะเหลือเวลาเตรียมตัวอีก1เดือนโดยประมาณในการที่หนูจะเตรียมตัวนะคะส่วนหลายคนในม .6 ก็คือ1บางคนก็ยืนยันสิทธิ์มีที่เรียนไปแล้วนะคะ2บางคนก็ได้ที่เรียนที่สมัครไปแต่ก็นำตัวนั้นมาเป็นช้อยส์เลือกนะคะคุณครูแจ้งม .6 อ่ะเมื่อเช้ามี4คนที่เข้าโฮมรูมนะแจ้งนักเรียนม .6 ทุกคนถ้านักเรียนติดรอบไหนหรือติดที่ไหนด้วยการสมัครให้นักเรียนพิมพ์ชื่อนะคะนามสกุลชื่อเล่นนะคะก่อนอื่นทุกคนส่งพอร์ตเข้ามาหาครูปุ้ยก่อนที่คุณครูแจ้งไปเมื่อวานแล้วก็คณะสาขาวิชาหนูไปติดในรอบไหนเช่น TCAS รอบที่1รอบโควตารอบรับตรงอิสระรอบแอดมิชชั่นเขียนรอบให้คุณครูด้วยติดกี่ที่ขอทั้งหมดนะคะติด5ที่10ที่พิมพ์มาให้หมดเลยนะทุกคนนะย้ำนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตามข่าวของพวกหนูอ่ะต่อให้เราจะสอบเสร็จแล้วคุณครูอาจจะขอข้อมูลจากพวกเราเป็นระยะส่วนที่มีนักเรียนม .6 ถามเข้ามาวันนี้ใครถามเข้ามาว่าจัดปัจฉิจัดอำลาหรือเปล่าของม .6 รุ่นนี้ใครนะผู้ชายจำชื่อไม่ได้ ใครถามเข้ามาอ่ะเซมาเข้าตังต้นน้ำยาดาแอนโมเมเปิดกล้องให้หมดเลยเอานั้นใครถามเข้ามาต้นน้ำหรือเซมาจำไม่ได้ผมครับเซมาจะมีงานอำลาไหมคือปีนี้โรงเรียนงดทั้งอนุบาลอนุบัติทั้งม .6 ที่เราจะจัดเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะเราก็เลยไม่มีการจัดตัวนี้ขึ้นมาตอนแรกก็ว่าจะจัดให้นักเรียนแต่ว่ามันจะมีผู้ปกครองที่เข้ามาเพราะตอนนี้เรางดการที่จะให้บุคคลภายนอกเข้าพื้นที่โรงเรียนนะคะแล้วช่วงโควิดโอไมครอนมันก็พีคเป็นระยะนะคะก็เลยปีนี้ก็เลยงดนะคะงดการจัดงานทั้งหมดเลยที่มีบุคคลภายนอกเข้ามานะคะดังนั้นแจ้งนักเรียนคือปีนี้เราจะไม่มีอำลานะแต่ส่วนการรับเอกสารต่างๆเดี๋ยวครูปุ้ยจะแจ้งให้หนูเป็นระยะให้เข้ามารับมีนักเรียนถามคุณครูว่าหนูจะเข้าไปขอปพ.แล้วเอาไปสมัครมหาลัย
ครูปุ้ยแจ้งพวกเราทุกคนปอพอจะออกได้เมื่อนักเรียนไม่ติดเกรดวิชาใดๆทั้งสิ้นย้ำนะคะนักเรียนขอได้คราวนี้นักเรียนม.6จะฉุกคิดแล้วว่าเราจะจบเราจะขอเอกสารจบแต่บางคนในระยะ1เทอมที่ผ่านมาหนูไม่เคยเข้าเรียนเลยดังนั้นผลการเรียนของหนูมันไม่สมูทอยู่แล้วลูกมันจะต้องมีติดพอมันมีติดแล้วปอพอมันจะออกไม่ได้หนูจะขอไปเรียนไปสมัครที่อื่นสุดท้ายที่มหาลัยอื่นเขาจะรีพอร์ตกลับมาเหมือนเดิมคือหนูต้องกลับมาที่โรงเรียนเพื่อที่มาเอาเอกสารให้ครบแล้วก็มาซ่อมให้ผ่านหนูไปเรียนได้อะมันมีรุ่นพี่หลายคนนะคุณครู example เช่นไปเรียนม.กรุงเทพเอาเกรด5เทอมเนี่ยไปพอ5เทอมอะคือเคลียร์หมดแล้วเราไม่ติดขอได้ค่ะ5เทอมหนูขอได้แต่ดันมาติดที่เทอมที่6ก็คือเทอมนี้หนูขอไปได้5เทอมเขารับหนูเข้าเป็นนิสิตนักศึกษาแต่พอหนูเข้าไปตรงนั้นระยะหนึ่งเขาจะรีเช็คข้อมูลกับทั้งหมดว่าหนูจบม.6จริงหรือไม่เอกสารหนู complete หรือสมบูรณ์หรือไม่พอมันเจอไม่สมบูรณ์เคยเจอแจ็คพอตนะรุ่นพี่เรานะคะเขาให้กลับมาตามซ่อมมาตามซ่อมแล้วในที่นี้เขาไม่ยืดเวลาให้หนูเลยนะเขากำหนดเวลาเลยค่ะเช่นคุณต้องไปตามซ่อมที่โรงเรียนให้เสร็จภายในเดือนนี้แล้วเอาเอกสารกลับมาให้เขาถ้าไม่ได้นักเรียนจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันทีเคยเจอเคสแบบนี้นะนักเรียนเร่งโรงเรียนไม่ได้เพราะตลอดระยะเวลานักเรียนไม่เข้าเรียนแล้วนักเรียนไม่ดำเนินการซ่อมครูปุ้ยพูดเรื่องนี้กับพวกเราบ่อยมากนะโดยเฉพาะม.6เพราะมันเป็นช่วงชั้นที่จะปล่อยออกแล้วจบนักเรียนบางคนก็นิ่งลงทะเบียนซ่อมไปนานมากแล้วนิ่งนะคะไม่ตามงานไม่ส่งงานและหลายคนไม่เข้าเรียนเข้าเรียนนะแต่เข้าเรียนหายๆมาหายๆมันส่งผลต่อพวกหนูแน่ๆมันเป็นไปไม่ได้นักเรียนเราต้องทำความเข้าใจดีๆเข้านั่งเรียนทุกวันตั้งแต่เช้ายันเย็นแอร์หลิวนาเดียพัทรินเป็นอย่างนี้ทุกวันพวกนี้เป็น survival อยู่แล้วรอดปลอดภัยไม่ติดอะไรอยู่แล้วนักเรียนแต่อีกประเภทหนึ่งคือไม่เข้าเลยมันเป็นไปไม่ได้ที่เด็ก2ประเภทนี้จะได้คะแนนออกมาเหมือนกันย้ำนะคะมันต่างกันอยู่แล้วลูกนะหรือแม้กระทั่งหนูไม่เข้าเรียนเลยหนูส่งงานคะแนนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเราต้องทำความเข้าใจตรงนี้กันก่อนนะคะแล้วพอถึงวันที่หนูจะขอปอพอหนูมาเร่งโรงเรียนแล้วมาเร่งซ่อมไม่มีนะไม่มีโมเมนต์นั้นนะคะแจ้งพวกเราเพื่อทราบเพราะการที่หนูไม่เข้าเรียนมันบ่งบอกเลยหนึ่งหนูขาดความรับผิดชอบเลยค่ะพอหนูขาดความรับผิดชอบพอหนูจะเอาใบจบไปต่อที่มหาวิทยาลัยแล้วหนูมาเร่งซ่อมสมมติบางคนติดเป็น10ตัวโอ้แต่พวกเนี้ยเนี่ยสาวๆที่นั่งอยู่บนปูหนูลองถามเพื่อนก็ได้ว่าเพื่อนตื่นเช้ามาแล้วเข้าเรียนแล้วเพื่อนทำงานส่งแล้วเพื่อนนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกวันอาการของเพื่อนเป็นยังไงจริงไหมคะครูปุ้ยพูดถูกไหมจริงไหมเพื่อนต้องใช้ความพยายามดึงตัวเองแค่ไหนที่อยู่หน้าจอคอมทั้งวันที่จะต้องนั่งฟังนั่งทำงานเราต้องนึกถึงตรงนี้ด้วยนะคะดังนั้นการตัดเกรดตัดอะไรมันก็จะมีความต่างกันครูย้ำพวกเราเสมอว่าเราต้องรับผิดชอบตัวเองนะโดยเฉพาะพวกเราจะจบนะคะหลายคนทักครูปุ้ยเข้ามาว่าจะขอปอพอคุณครูบอกว่าเทอมนี้เกรดยังไม่ออกนะเดี๋ยวคุณครูจะประกาศผลไปแล้วของเก่ามันจะมีบางคนที่ยังซ่อมไม่ผ่านนะคะสอบซ่อมไม่ผ่านก็ต้องสอบใหม่นะคะดังนั้นรอลุ้นเทอมนี้ที่ประกาศผลออกไปว่าจะมีใครบ้างคราวนี้ตอนนี้ที่มีที่เรียนกับเพื่อนอาจจะยังไม่ยืนยันสิทธิ์นะคะหนึ่งคือมีพัทรินเข้าไปมหาลัยมาหรือยังลูกยังค่ะเดี๋ยวรอสอบเสร็จอ่ะได้ถึง18ใช่ไหมคะใช่ไหมถ้าครูจำวันที่ไม่ผิดพัทรินอนาเดียมีติดที่แม่โจ้ไปนะคะส่วนการติดที่มหาวิทยาลัยที่จีนอาจจะรอลุ้นนักเรียนคนถัดๆไปนะคะว่าใครบางคนอาจจะติดในพุ่มดอกไม้ติด5ที่10ที่อย่างเงี้ยลูกนะคะสวยๆเลือกได้ก็อาจจะมีรุ่นนี้ให้เจอนะเดี๋ยวรอลุ้นเด็กอันนี้คือรุ่น010 00อะไรคะ
เด็กรุ่นนี้คือรุ่นที่เท่าไหร่รุ่นเซนโยที่เท่าไหร่ลูก10ค่ะ10แล้วหรออยู่ตั้งแต่ยังไม่มีรุ่นศูนย์อะไรสักศูนย์นะตอนนี้นับรุ่นไม่ถูกแล้วนะคะปล่อยออกตั้งแต่ยังไม่มีผลผลิตศูนย์หนึ่งตอนนี้10บ่งบอกมากว่าคุณครูอยู่นานแค่ไหนนะคะคราวนี้เรามาดูว่าเราจะเตรียมตัวอย่างไรของโค้งสุดท้ายเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะที่จะเข้าสู่ระบบ TCAS คาดหวังนะคะคาดหวังกับทุกคนว่าทุกคนจะต้องได้ที่เรียนได้คณะที่ใช่สาขาที่ชอบแล้วเรียนแล้วแฮปปี้นะคะนักเรียนอย่าเรียนตามเพื่อนนะนักเรียนต้องเอาสิ่งที่ตัวเองถนัดแล้วชอบออกมาเรียนนะคะเพราะมันจะต่างกับม.ปลายแล้วตรงที่มันจะเป็นเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพและในสิ่งที่พวกเราถนัดนะคะอย่างล่าสุดครูปุ้ยขอโปรไฟล์ของรุ่นพี่ที่จะจบจริงๆอ่ะอยากนัดเขาอ่ะมาคุยกับพวกเรานะแต่ด้วยความที่พี่เขาอ่ะมีหน้าที่การงานนะคะเขาก็ส่งพอร์ตมาให้คุณครูดูโอพอดูพอร์ตของเขาคือสวยหรูนักเรียนบางคนตอนนี้คือเรียนด็อกเตอร์อยู่บางคนจบเนียโทบางคนเป็นคุณหมอบางคนเป็นวิศวะอยู่ที่ต่างประเทศนะคะอ่ะทุกคนอนาคตไกลทุกคนลูกนะทุกคนก็ไม่ได้เรียนเก่งในรั้วโรงเรียนทุกคนแต่ทุกคนจบออกไปแล้วพอมีอาชีพทุกคนประสบความสำเร็จทุกคนนะคะอันนี้ขอมาเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะคือมี Facebook ใครมี LINE ใครก็ทักไปขอพี่คนนั้นอ่ะเพราะคุณครูไม่ได้มีทุกคนไงก็ขอข้อมูลแล้วพี่เขาก็ส่งมาให้นะคะส่งโปรไฟล์มาให้ดูจากโปรไฟล์การทำงานก็คือเด็กเราหลายคนคืออนาคตไกลเนื่องจากว่าเด็กเราจะมีจุดอ่อนอย่างหนึ่งคือพวกเราไม่ค่อยได้ไปแข่งขันกับใครหนูก็จะถ่อมตนว่าหนูอ่ะสู้กับเด็กทั่วประเทศไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่มีอยู่กับเด็กเซนโยคือเด็กเซนโยเก่งนะแต่แค่ว่าเราไม่ค่อยได้แข่งขันนะคะพอไปสู่รั้วข้างนอกพวกเราจะรู้ว่าวันหนึ่งพวกเราจะมีจุดเด่นหลายๆอย่างที่เราก็มีความไปสู้กับเด็กโรงเรียนอื่นได้เหมือนกันนะคะมาดูว่าเราจะเตรียมตัวยังไงอันนี้เป็นโค้งสุดท้ายแล้วตรงนี้ทุกคนน่าจะมีปฏิทินอยู่ในมือพร้อมกับลงทะเบียนเสร็จสับเรียบร้อยนะคะนักเรียนอย่าพลาดวันที่นะเขาจะมีการสอบแกตแพทเริ่มวันที่12มีนาใช่ไหมคะวันนี้คือวันที่8กุมภานักเรียนจะสอบเสร็จคือ 10-11 ที่คุณครูส่งตารางสอบไปกุมภาเริ่มจากวันที่11วันที่12นักเรียนเริ่มอ่านหนังสือได้เลยมันจะมาชน12นี้พอดีเห็นไหมคะนักเรียนมีเวลาเนี่ยเตรียมตัวเลย1เดือนเต็มๆนะคะถามว่ามันเพียงพอไหมมันไม่เพียงพอถ้านักเรียนจะมาเตรียมตัวเพียงแค่1เดือนนะคะมันก็จะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์นักเรียนจะสอบแกตตัวนี้ยังเป็นแกตทั่วไปคือแกตเชื่อมโยงอยู่นะคะช่วงบ่ายก็จะสอบแพทใครที่ลงแพทไว้ก็จะเจอแกตแล้วแพทตรงนี้จะถูกซอยย่อยเป็นแกะไทยแล้วก็แกะอิงนะคะอยู่ในตัวเดียวกันแล้วคนที่ลงแพทหนูจะสอบในวันและเวลาต่อกันของวันเสาร์ที่12นะคะส่วนคนที่ไม่ได้ลงตรงนี้ปุ๊บหนูก็จะสอบแค่ตัวแกะตอนเช้าแล้ววันถัดไปคือวันอาทิตย์เราก็เริ่มไล่ไปเลยเป็นแพท2แพท5นะคะใครที่ไม่มี2แพทนี้ก็แบล็งเอาไว้ก็ข้ามแพทไปแล้วแต่นักเรียนว่านักเรียนไปลงแพทตัวไหนบ้างนะคะวันจันทร์ที่14ก็จะเป็นแพท3ความถนัดทางวิศวกรรมนะคะแล้วก็แพทที่4คือสถาปัตยกรรมนะคะคราวนี้ก็ต้องดูพวกหนูเองว่าพวกหนูไปลงอะไรไว้แล้วไปให้ถูกวันและถูกเวลาย้ำนะคะศึกษาสนามสอบก่อนไปก่อนเวลาเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมบัตรนักเรียนบัตรประจำตัวประชาชนการแต่งกายทุกอย่างหนูต้องพร้อมตอนนี้สิ่งแรกกลับไปรีเช็คเลยชุดนักเรียนใส่ได้หรือเปล่านะคะพอไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนกันมาเป็นปีนะรองเท้ายังใส่ได้ไหมบัตรทุกสิ่งอย่างยังอยู่หรือเปล่าทุกคนห้ามลืมเด็ดขาดย้ำนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ไปถึงสนามสอบแล้วลืมนั่นลืมนี่
กรรมการคุมสอบไม่ให้เข้าห้องสอบอันนี้คือพลาดโอกาสอย่างมากเลยนะต่อไปวันอังคารที่15ค่ะก็จะเป็นแพทสุดท้ายคือเป็นแพท7ไอตัวแพท7จะถูกซอยย่อยเลยไทยลงฝรั่งเศสเยอรมันญี่ปุ่นภาษาจีนก็ไล่ไปเลยค่ะสอบแพทที่ตัวเองลงในเวลา13ถึง16นาฬิกาบางคนบอกหนูลงหลายแพทได้มั้ยนักเรียนสอบแพทเดียวก็พอลูกใครที่เรียนเอกจีนหนูก็สอบภาษาจีนไปเป็นต้นนะคะตารางนี้จะเป็นการสอบ GAT CAT ของรุ่นพวกหนูคือ T-CAS 65นะคะส่วนตารางถัดไปคือนักเรียนที่ลงวิชาสามัญนะคะลงวิชาสามัญนะคะทพอประกาศมาเสาร์ที่19นักเรียนจะสังเกตเวลาสอบมันต่อกันไปเรื่อยๆลูกมันไล่แต่12ยาวไปเลยคือฤดูการสอบของพวกหนูเลยนะคะ19 20สอบชีวะฟิสิกส์วิทย์สังคมภาษาไทยใครลงตัวไหนก็ตามเวลานั้นเลยอย่างที่คุณครูสุ่มถามอย่างของนาเดียนาเดียสอบอะไรบ้างนะลูกน้องสอบแกะแพท1คณิตแล้วก็ไทยสังคมอังกฤษค่ะคณิตไทยสังคมอังกฤษที่คุณครูติ๊กใช่ไหมคะวิชาสามัญอ่ะดังนั้นวันที่นาเดียสอบวันเสาร์อ่ะนาเดียไปเข้าสอบชีวะได้ไหมไม่ได้เพราะนาเดียไม่ได้ลงใช่ไหมคะไม่ต้องไปยุ่งกับตรงนี้เลยก็ไปเผื่อเวลาเพื่อที่จะเข้าสอบภาษาไทยสอบสังคมไปชนที่ห้าโมงเย็นเลยนักเรียนระยะเวลาสอบวิชาหนึ่งก็หลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะคะแล้วแต่วิชาแล้วก็วันอาทิตย์ที่20ก็จะเป็นคณิตศาสตร์นะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษโดยประมาณก็ชั่วโมงครึ่งนะคะประมาณนะคะส่วนวิชาพวกนี้ที่ไม่ได้ลงก็ไม่ต้องก็ไปสอบตามช่วงเวลาที่เราลงไปให้ถูกสนามสอบคุณครูเชื่อว่าในระบบ TCAS มันจะแจ้งข้อมูล information เราทุกอย่างนั่นแหละที่เราจ่ายตังไปปริ้นออกมาใช่ไหมคะคุณครูก็ไม่ได้เห็นหน้าตามันนะว่าหน้าตามันเป็นยังไงเอาใครที่ลงเสร็จแล้วลองถ่ายรูปแคปรูปมาให้ดูหน่อยก็ได้ว่าหน้าตาในใบนั้นมันออกมาเป็นยังไงแล้วเราต้องถือสิ่งเหล่านั้นไปหรือเปล่านะคะเนื่องจากว่าตัวพวกครูไม่ได้สมัครครูก็จะไม่เห็นว่ารู้หนูคีย์เข้าไปเสร็จสับเรียบร้อยมันออกมาเป็นหน้าตายังไงนะคะต่อไปมาดู5ทริคพิชิต TCAS เตรียมตัวยังไงให้เราทำข้อสอบได้นะคะจากทริคของเด็กดีสคูลเขาก็ทำเป็นแพลตฟอร์มเอาไว้นะว่าให้เด็กเตรียมตัวก่อนที่จะสอบหนึ่งเลยก็คือถ้าใครอยากจะสอบติดนักเรียนอย่าใช้คำว่าเทนะปกติเด็กบอกเข้าไปกามั่วดีกว่าหนังสือไม่อ่านนะคะนักเรียนก็เปรียบเทียบแล้วกันว่าคนที่เขาอยากจะสอบติดเขาต้องเตรียมตัวหนักแค่ไหนถ้านักเรียนเข้าไปเทโดยการกามั่วมันเคยมีนะนักเรียนคือมันไม่รู้กี่สมัยอะสมมติข้อสอบมันมี100ข้อเด็กก็พยายามที่จะกามั่วการกามั่วมันก็มีโอกาสถูกแหละแต่เปอร์เซ็นต์ถูกของมันก็จะน้อยลงไม่เหมือนเรานั่งทำเองดังนั้นนักเรียนพยายามอย่าเทมันถ้านักเรียนอยากจะสอบติดนะคะเขาบอกว่ารู้ไหมว่าวิชาเปอร์เซ็นต์น้อยๆที่มีคนมองข้ามพลิกชีวิตให้คนที่สอบติดก็คืออย่างที่ครูเมื่อวานครูพูดติดแกะถ้านักเรียนพยายามเก็บข้อมูลของตัวแกะภาษาอังกฤษในพาร์ทที่นักเรียนถนัดตัวนั้นจะเป็นตัวดึงคะแนนนักเรียนมาแล้วทำให้นักเรียนมีคะแนนไปสู้กับบุคคลอื่นๆที่ลงในระบบ TCAS รอบที่3ได้นะคะเมื่อไหร่เรามั่วเราเตรียมตัวเลยว่าคะแนนเราจะหายทันทีเพราะคะแนนอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นแกดอิงอะค่ะแกดอิงจะมีคะแนนต่อ1ข้อคือ 2.5 point 2.5 คะแนนเมื่อไปคูณอัตราส่วนมันก็จะคะแนนดีดขึ้นมาตามค่าเปอร์เซ็นต์ของการคิดคะแนนดังนั้นเรามองตรงนี้ว่ามันน้อยไม่ได้สมมติเราได้ตรงนี้ 2.5 คะแนน1ข้อแต่เด็กอีก10คนทำผิดอ่ะเรามีตัวต่อแล้วนะเราได้เปรียบแล้วนะคะอ่ะต่อไปทริคที่2คืออย่าทิ้งเนื้อหาม.4กับม.5อย่างที่บอกว่าการสอบในระบบมันเป็นการวัดเนื้อหาหรือข้อมูลที่นักเรียนเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใช้คำว่าตอนปลายเลยเพราะ
ขาจะวัดหนูเนื้อหาตั้งแต่ม .4 จนถึงม .6 ค่ะแล้วขุดทุกอย่างที่เราเรียนออกมาใช้ให้ได้มันเรียนภาษาอังกฤษ มันก็ไม่ได้ออกแค่เรื่อง tense มันเอาทุกอย่างมาประมวลรวมกันหมดเลย apply ออกมาเป็นข้อสอบการที่จะได้ข้อสอบข้อหนึ่งจะต้องวิเคราะห์หมดเลยนะคะเรียนเพราะข้อสอบส่วนใหญ่มันเป็นข้อสอบเชิงคิดวิเคราะห์ค่ะถึงจะได้คำตอบออกมาอ่ะแล้วคราวนี้เก็บ GPAC ให้สูงๆอย่างที่ทุกคนเปิดทางมาดีมากเลยนะเด็กม .6 รุ่นนี้หลายคนจากการดู GPAC ของนักเรียน GPAC 5เทอมนะคะ6เทอมยังไม่ออกGPAC ของพวกเราหลายคนคือ3 up อ่ะนะคะใครที่ได้ 3.00 up ละกัน GPAC ตรงนี้หนูเปิดทางมาค่อนข้างดีพอคำนวณคะแนนออกมาค่าเปอร์เซ็นต์ของ GPAC มันจะไปช่วยคะแนนสอบเราได้ระดับหนึ่งนะคะนักเรียนลองคำนวณดูอย่างสูงสุดของระดับน่าจะเป็นไม่ดีดีก็ฟ้าคุณครูจำไม่ได้ 3.9 กว่าถ้าเทอมนี้หนูได้ 4.00 เกรดของหนูจะขึ้นอีกมาขึ้นมานิดหน่อยนะคะขึ้นมานิดหน่อยแล้วมันก็จะได้คะแนนตรง GPAC ตอนคำนวณออกมาค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เก็บเนื้อหาของม.4 ม.5 ให้แม่นก่อนที่จะเรียนม.6 เทอม2คือตอนนี้เราจบเทอม2แล้วลูกนะคะทุกคนต้องแม่น2เนื้อหาเนี่ยตั้งแต่ก่อนเราจะขึ้นเทอมนี้นะคะเราต้องขุดมันมาให้หมดเอาตะกอนที่มันตกอยู่ขึ้นมาให้หมดเพื่อมาทำข้อสอบให้ได้นะคะอันนี้คือทริคที่2ต่อไปตัวที่3คือตั้งเป้าหมายในการอ่านอ่ะคุณครูย้ำพวกเราพ้นจากการสอบไฟนอลของโรงเรียนในสัปดาห์นี้นะคะให้นักเรียนหันกลับมาตรงนี้ทันทีมาตั้งเป้าหมายของการอ่านหนังสือนะคะให้ได้ให้นึกถึงว่ามันคืออนาคตเรามันคือสิ่งที่เราจะต้องไปเรียนในอีก 3-4 ปีข้างหน้านะคะหรือใครต้องการเรียนแพทย์ต้องเรียนถึง6ปีใครเรียนคณะธรรมนาเรียนต้องเรียนถึง4ปีนะคะคราวนี้แบ่งเวลาการอ่านหนังสือตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเราจะอ่านกี่หน้ากี่บทกี่ชั่วโมงไม่เป็นไปไม่ได้นักเรียนว่า24ชั่วโมงนักเรียนจะนั่งอยู่กับกองหนังสือนักเรียนต้อง manage เวลามันให้ได้ไหมเพราะอ่านเยอะไปมันก็ไม่เข้าหัวเราจำไม่ได้นักเรียน memory มันเต็มมันเบลอนะคะนักเรียนต้องแบ่งแล้วจัดสรรเวลานิดนึงนะคะทริคที่3ทริคที่4ตะลุยโจทย์อันนี้สำคัญย้ำว่าสำคัญมากๆอ่านอย่างเดียวแล้วไม่ตะลุยโจทย์มันไม่เป็นผลจริงๆแล้วสำหรับม .6 อ่ะสำหรับม .6 ตอนเนี้ยครูก็อยากให้หนูอยู่ตรงนี้เลยอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะมันเป็นโค้งสุดท้ายแหละการอ่านหนังสือมันต้องอยู่ไอ้ทริคที่3น่ะการอ่านหนังสือการตั้งเป้ามันต้องอยู่ตั้งแต่ม .4 ถึงม .6 เทอมที่1ค่ะโดยประมาณพอโค้งสุดท้าย1เดือนสุดท้ายของตรงเนี้ยคุณครูคิดว่ามันต้องมาอยู่ที่ตรงนี้แล้วสำหรับเด็กที่เตรียมพร้อมจะสอบนักเรียนต้องตะลุยโจทย์แล้วจับเวลาค่ะเหมือนคุณครูขึ้นโจทย์ให้พวกหนูดูพวกหนูต้องรู้แนวของข้อสอบหมดแล้วนะคะเสร็จละฝึกทำข้อสอบเก่าๆจับเวลาให้เสมือนจริงย้ำนะให้เสมือนจริงเช่นเขาให้ข้อสอบของแกดมา60ข้อแกดอิงนะคะสมมติว่าแกดอิงมา60ข้อสมมติให้เวลา2ชั่วโมง30นาทีเอานาทีไปเลยไปหารกับจำนวนข้อดูซิว่า1ข้อมันตกข้อละกี่นาทีแล้วฝึกทำข้อสอบข้อนั้นให้ใกล้เคียงกับเวลาแล้วเสมือนจริงที่สุดมันจะช่วยให้นักเรียนจัดการกับปัญหาหน้างานได้เป็นอย่างดีนะคะจะได้รู้ว่าจุดที่เน้นจุดที่หลอกหรือแนวข้อสอบจริงอะเป็นยังไงข้อสอบยกตัวอย่างข้อสอบแกดภาษาอังกฤษนะคะแกดอิงมันจะไม่หนีแนวนั้นแต่แค่มันเปลี่ยนโจทย์คำศัพท์ไม่เหมือนกันเฉยๆมันก็จะแบ่งออกเป็น4พาร์ทที่คุณครูบอกว่ามันมีอะไรบ้างหลังจากนั้นนักเรียนก็ไปลุยโจทย์เลยด้วยตัวเองเลยว่านักเรียนจะเจอข้อสอบประมาณนี้นะฝึกทำเพื่อให้รู้แนวอย่างเมื่อวานเราเจอ error ไป error ฝึกทำบ่อยแค่ไหนนักเรียนจะได้เปรียบมากเท่านั้นนะคะนี่คือทริคที่4ในการอ่านหนังสืออ่ะต่อไปตัวสุดท้ายคือทริคที่5ติวเสริมเพิ่มความพร้อมอ่ะติวเสริมตอนเนี้ย
มันจะทันไหมไม่แน่ใจแล้วด้วยความที่เจอสถานการณ์โควิดเราคงออกติวนอกสถานที่ไม่ได้มากเพราะหลายๆที่มันก็ไม่ได้เปิดแต่ก่อนนะคะนักเรียนมันจะมีเปิดของพวกบริษัทแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยเปิดติวตามมหาลัยนะแต่ตอนนี้ด้วยความที่เราเจอสถานการณ์เนี้ยตรงเนี้ยมันก็จะหายไปที่เอาคณาจารย์ต่างๆมานั่งติวเช่นแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์อะไรอย่างเงี้ยที่เขาเคยจัดนะคะของมาม่าคลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เอาเชิญท่านอาจารย์มาติวแต่ตอนนี้ติวโค้งสุดท้ายมันคือติวเก็บรายละเอียดแล้วติวเหมือนเพื่อให้รู้แนวข้อสอบก็จะเหมือนข้อที่4เมื่อกี้นะคะเพื่อให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มนะคะโดยการเลือกอาจารย์เนี่ยอย่างที่ครูปุ้ยบอกเอามาติวอย่างเช่นของเด็กดีสคูลก็จะมีอาจารย์ที่เข้ามาติวอาจารย์เหล่านั้นก็จะเป็นอาจารย์พวกติวเตอร์ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงเขาก็จะเชิญมาแต่อาจารย์เหล่านั้นเขาก็จะมาติวข้อสอบนะคะเหมือนหนูเรียนข้อสอบนี่แหละหยิบข้อสอบพาร์ทนี้พาร์ทนี้พาร์ทนี้มาลองให้นักเรียนเจอก็จะประมาณนั้นนะคะอันนี้คือเทคนิคของการเตรียมตัวคราวนี้ครูจะถามว่าทุกคนเตรียมตัวถึงไหนแล้วอ่านหนังสือถึงไหนคิดว่าถ้า 100% ให้ตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์ในการเตรียมความพร้อมอ่ะขอดูหน้าดูตาทุกคนถ้าทุกคนบอกว่าหนูยังไม่เริ่มทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบว่าน่ากลัวมากที่บอกว่ายังไม่เริ่มนะคะอ่ะขอนาเดียก่อนหนูให้ตัวเองสัก50แล้วกันค่ะใครที่เปิดเห็นหลังคาเห็นเพดานบ้านไม่เอาครูปุ้ยต้องการเห็นหน้าไม่เอาเพดานบ้านมาคุยกับครูปุ้ยนะคะหลอดฟงหลอดไฟไม่เอามาให้เห็นหน้าตาของพวกหนูกี่เปอร์เซ็นต์นะเอาอีกที50ค่ะ10ทำไมมันหายไปเยอะจังเลยลูกเพิ่งเริ่มก็คือเริ่มมาเฉพาะแต่หนูไม่มั่นใจตัวเองเท่าไหร่ค่ะครูปุ้ยเพราะมันยากใช่ค่ะแต่บางทีทำแล้วคะแนนมันไม่ได้แบบได้สูงตามที่คาดไว้อะค่ะเนี่ยไงถึงบอกว่าเวลาอยู่ที่โรงเรียนอย่าอยากเจอแต่ข้อสอบง่ายๆจริงไหมข้อสอบยิ่งยากเท่าไหร่จะเป็นประโยชน์กับตัวพวกหนูเองนะคะเป็นประโยชน์กับพวกหนูเองเพราะข้างนอกจะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเจอมันมาก่อนแล้วมันจะใช้วิธีการท่องจำไม่ได้แล้วเพราะข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยหนูต้องใช้การแอพพลายครูปุ้ยพูดถูกไหมเหมือนที่นาเดียบอกว่าหนูลองทำมันก็ไม่ได้ตรงตามเป้าที่หนูคิดเอาไว้สักเท่าไหร่เพราะแต่ละข้อกว่าจะได้คำตอบมาค่อนข้างยากคราวนี้ฝึกไปตอนนี้ได้ 10% อ่ะลองสัปดาห์หน้าก็ได้ 20% สัปดาห์ถัดไปก็ 30% อ่ะอย่างน้อยไปถึงวันที่12ที่จะสอบเดือนนี้นะเปอร์เซ็นต์มันอาจจะเพิ่มมากขึ้นเหมือนทำแกลบเชื่อมโยงอะค่ะทำแกลบเชื่อมโยงไปเรื่อยๆหนูจะชินไปเองนะหนูจะคล่องไปเองนะคะถ้าไม่เคยทำเลยเข้าไปกามมั่วๆมีหักคะแนนนะมีการติดลบคะแนนนะคะอย่าไปทำมั่วนะตอบผิดเขาลบคะแนนนะคะเข้าไปอ่านระเบียบกติกาของเขาด้วยเหมือนสอบแพทคณิตศาสตร์นะคะมีติดลบใช่ไหมไม่ตอบได้เท่าไหร่ตอบผิดได้เท่าไหร่ตอบถูกได้กี่คะแนนอ่ะแบบนั้นนะคะนักเรียนระวังไอ้ตัวกดตรงเนี้ยของเขาด้วยอ่ะไปที่ดีดีอ่านหนังสือคิดว่าตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์แล้วถ้า 100%หนูคิดว่าหนูได้ประมาณสัก30 40% ใช่ได้แสดงว่าอ่านมาระยะหนึ่งเตรียมพร้อมหนูหนูเป็นคนที่ถ้าเข้าใจคอนเซปต์ของบทนี้หนูเป็นคนจำได้นานนะคะ มันก็เลยไม่ต้องไปทบตรงนั้นเยอะมากอะค่ะหนูก็ไปดูหนูไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ลุยโจทย์ไปเยอะหรือยังคะหนูยังไม่ค่อยเก่งขนาดที่แบบไปทำ เองหนูชอบไปดูเขาทำนะอ๋ออันนี้มันอย่างนี้นะจะได้รอบหน้าจะได้ทำเองเป็นเอาไปเหมือนไปดูวิดีโอย้อนว่าอันนี้เขาทำยังไงใช่ไหมคะ ประมาณนั้นลองตะลุยโจทย์ฝึกลองโจทย์ด้วยตัวเองแล้วค่อยไปดูเฉลยดูซิว่าเรากำหนดเวลาเนี่ยเราจะทำได้กี่คะแนนถ้าสมมติเราต้องไปเจอหน้างานจริงๆเราจะได้ประมาณไหนนะคะแอนหลิวสมัครที่ไหนไปหรือยังลูกแอลิวไม่ได้ยินแอลิวสมัครที่ไหนไปบ้างหรือยัง
อ่ะไม่ได้ยินพัทรีค่ะอ่ะสมัครที่ไหนไปบ้างลูกหนูสมัครไปแค่หนูไม่ได้เข้าทีแคสนะคุณเพื่อนหนูสมัครมอลังไปก็คือยืนยันสิทธิ์แล้วใช่ไหมคะยังค่ะหนูเกิดอาการที่ว่าเมคชัวร์ไหมว่าจะเข้ายังไงล่ะอาการมันยังไงคืออยู่ดีๆหนูมีความรู้สึกว่าหนูคุยกับตัวเองว่าชัวร์ไหมจะเข้าที่นี่ชัวร์จริงๆนะ อะไรอย่างเงี้ยคุณปุ้ยหนูก็เลยถามพ่อว่ารู้สึกไม่ชัวร์พ่อบอกก็ไม่เป็นไรถ้ายังไม่ชัวร์ก็ดูที่อื่นไปก่อนไม่ต้องรีบมีเวลาตัดสินใจตั้งถึงเดือน6อะไรเงี้ยค่ะค่ะก็ไม่ต้องรีบเอาแต่หนูไม่เข้า TCAS ทำไมแอ๊ะหรือไม่ลองทำไมหนูไม่ลองสอบหรือเหมือนมอรัฐมันไม่มีที่หนูจะเข้าอ่ะคุณปุ้ยอ๋อมันไม่มีคณะที่เราจะเข้าเรียนก็เลยจะมองที่เอกชนแล้วค่อยตัดสินใจนะคะใช่ค่ะส่วนพัทรินก็น่าจะไปคอนเฟิร์มที่ทุนใช่ไหมลูกใช่ค่ะแต่จริงๆอ่ะครูปุ้ยเสียดายฟ้ามากเลยนะครูปุ้ยมองว่าถ้าฟ้าไปสอบฟ้าก็ติดไม่รู้สิคือสอนเด็กมาก็จะมองออกเลยว่าเด็กคนเนี้ยจะติดไหมอ่ะเตรียมตัวดีๆคือติดนะคะมันต้องมีสักที่ให้เราติดนะแต่ว่าเพื่อนคอนเฟิร์มทุนครูปุ้ยจะบอกฟ้าว่ามันมีรุ่นพี่คนนึงครูปุ้ยเพิ่งขอพอร์ตโฟลิโอเขามาตอนสมัยที่เขาเรียนอยู่ที่เซนโยเขาได้ทุน 100% ตอนนั้นมันยังมีทุน 100% เขาพี่คนนี้เขาติดมอเกษตรด้วยนะแต่เขาสละสิทธิ์มหาวิทยาลัยเกษตรเขาก็ไปรับทุนมอรังสิตธุรกิจการบินซึ่งค่าเทอมมันก็จะประมาณ 60,000 กว่าบาทก็ทุน 100% แล้วพี่เขาเรียนคงเกรดอยู่ที่ 3.9 4.0 3.8 อยู่ประมาณนี้ค่ะจนถึงจบปริญญาตรีแล้วพี่คนนี้ได้ทุนต่อที่ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจนี่แหละค่ะเพิ่งจบปริญญาโทไปเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาพี่ก็ได้ทุน 100% ของดร.อาทิตย์เหมือนกันแต่พี่เขาก็ต้องเรียนคงเกรดนะเขากำหนดเกรดเท่าไหร่ก็คือคงตามนั้นนะคะก็ได้ทุนของมอลังอะค่ะตั้งแต่ปริญญาตรีจนจบปริญญาโทคือ 100% เต็มก็คือสมมติว่าหมดเงินค่าเทอมถ้าตั้งแต่จริงสมมติ1ล้านบาทตรงนั้นพี่เขาได้แบบฟรีๆเลยแต่มันก็มาด้วยความกดดันเราตรงที่เราต้องคงเกรดถ้าเราทำได้มันก็เป็นประโยชน์หนูลองศึกษาต่อเรามีความรับผิดชอบในเรื่องของการเรียนเราลองดูต่อว่าถ้าเราเข้าไปเรียนมันมีตรงนี้ต่อให้เราไหมถ้าเขามีให้เราต่อเราก็เอาต่อเนื่องเลยประมาณนี้นะคะลองศึกษาดูลองดูในองค์กรนะว่ามันมีหรือเปล่าเพราะว่าพี่คนที่ได้ก็เรียนเหมือนกับที่ฟ้านี่แหละเป็นเด็กลักษณะเดียวกับฟ้านี่แหละนะคะแล้วก็ได้ต่อเลยแต่ไม่แน่ใจว่าพี่คนนี้เขาตัดสินใจต่อปริญญาเอกไหมแต่ตอนนี้เขาทำงานนะคะเพิ่งส่งโปรไฟล์มาให้อ่ะส่วนคนอื่นๆอ่านหนังสือถึงไหนแล้วจะหมดเวลาแล้วเสมาค่ะครับผมค่ะครับผมนะคะก็อ่านมาสักระยะนะครับสักระยะผมหาเปอร์เซ็นต์ให้ตัวเองไม่ได้แต่ผมอ่านมาสักระยะก็มันหาเปอร์เซ็นต์ไม่ได้คือแบบอ่านมาทีเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วค่อยอัดทีเดียวเดือนสุดท้ายอ่ะครูเพราะว่าผมจะแบบอ่านไปนานๆแล้วมันจะลืมอ่ะครูโอเคเลยต้องอ่านทีละนิดดีกว่าแล้วยัดทีเดียวโอเคอ่ะเข้าตังต้นน้ำอ่ะปิดกล้องใส่ทั้งหลายเนี่ยเข้าตังต้นน้ำเข้าตังเนี่ยเก็บวิชาหนึ่งที่ติดหมดหรือยังลูกผมทักไปถามคุณน้อยแล้วครับค่ะอ่ะหนูส่งงานได้ยังลูกส่งไปแล้วครับแล้วมาสอบหรือยังคะยังไม่ได้สอบครับรอคุณน้อยแจ้งอยู่ครับอ่ะได้เดี๋ยวสัปดาห์นี้ก็คือเคลียร์การสอบของม .6 แล้วหลังจากนั้นหนูติดต่อคุณน้อยเข้ามานะแล้วก็มาดำเนินการสอบอ่ะก็จะเคลียร์ตรงนี้ไปนะคะเขาตังนี้จะต่อที่ไหนจะแอดมิชชั่นหรือเปล่าน่าจะใช่ครับต้นน้ำครับผมเตรียมตัวถึงไหนแล้วลูกยังไม่ได้อ่านเลยครับแต่ละคนม.6ทั้งหลายหนูว่าเป็นรุ่นที่แบบ
น่าเห็นใจตรงไหนรู้ไหมเพราะหนูเจอออนไลน์ไปทั้งปีพวกหนูเป็นรุ่นที่แบบว่ามันมาเจอแจ็คพอตที่รุ่นพวกหนูพอดีเลยเนาะสถานการณ์นี้คือเด็กที่ไม่ได้แบบมาเจอหน้ากันที่โรงเรียนแล้วเรียนอย่างเงี้ยครูก็ค่อนข้างเห็นใจพวกเรานะเราต้องฝึกตัวเองอย่างมากเลยที่จะให้มันนั่งเรียนแล้วทำให้เราเข้าใจนักเรียนเพราะบางคนชอบเรียนที่โรงเรียนมากกว่าใช่ไหมชอบเจอหน้าเจอตาของครูได้ถามเอาซะมากกว่าอะไรเงี้ยนะอับแพรยาดาโมเมเป็นยังไงบ้างลูกค่ะยาดาแพรอ่ะสักคนมาหนูติดคณะสาสุขศาสตร์ค่ะอ๋อส่งข้อมูลให้คุณครูหน่อยติดแล้วเหรอลูกติดแล้วค่ะแต่ว่าหนูสละสิทธิ์หนูจะอยู่กับแม่ที่นี่อะค่ะอันไหนส่งข้อมูลให้หน่อยติดที่ไหนแล้วลงสละสิทธิ์ไปแล้วเหรอคะสละสิทธิ์ไปแล้วค่ะอ้าวมันไปติดที่ไหนลูกที่จังหวัดอะไรพิโลค่ะพิบูลสงครามค่ะอ๋ออ่ะเดี๋ยวหนูส่งข้อมูลเข้ามาให้ครูปุ้ยละกันเนาะแต่หนูก็จะเข้าระบบ Tcast มั้ยลูกเข้าค่ะโอเคอ่ะยาดาล่ะลูกหนูก็ไปดูข้อสอบบ้างค่ะแต่ว่าไม่ได้ลองทำเองค่ะแต่ยังไม่ได้ยื่นที่ไหนใช่ไหมคะยังค่ะอ่ะโมเมลงมอกรุงไปค่ะอ่าเดี๋ยวแจ้งคณะด้วยนะคะใครที่ไปสมัครแล้วอะไรแล้วหนูแจ้งคณะสาขาวิชามาที่ครูปุ้ยด้วยนะคะคราวนี้ตอนนี้ก็คือจะปิดคอร์สวิชาแนแนวนะคะเราจะแนแนวตอนนี้เป็นคาบสุดท้ายของม.6 รุ่นนี้แหละนะคะเป็นการส่งพวกหนูครูปุ้ยจะอยู่ส่งพวกหนูจนพวกหนูมีที่เรียนนั่นแหละเดี๋ยวเราจะตามข้อมูลกันเรื่อยๆนะคะเป็นกำลังใจให้ม.6 รุ่นนี้ละกันในการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยนะคะขอให้ทุกคนสอบติดขอให้ทุกคนได้คณะที่ตัวเองตั้งใจนะคะแล้วก็ทำข้อสอบ2วันนี้ให้ได้เต็มศักยภาพแล้วก็เตรียมตัวเข้าสู่ระบบ TCAS นะคะจะรอฟังข่าวดีจากทุกคนเดี๋ยวจะรอขึ้นป้ายไวนิลให้หน้าโรงเรียนแล้วก็กลับมาดูนะคะ อ่ะโอเคเดี๋ยวมันจะตัดแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันพรุ่งนี้ครับบิชอปสังกฤษนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ